ริมสระปาร์ตี้ริมสระไงจะถ่ายวอล์กจากกรุงเทพแล้วพอบอกว่าอ่ะเดี๋ยวถ่ายวอล์กก่อนนะมาช้าขึ้นแหละ ติดเหลืองไอ้สัตว์เดี๋ยวคลิปติดเหลืองถ่ายไม่ได้ถึงแล้วนะครับโรงแรมดุสิตพัทยาคือเขาใช้พื้นที่หรือว่าเหมือนกับอยากเขาอยากจัดเป็นอาร์ตเฟสติวัลเล็กๆอะไรเงี้ยติมสะปาร์ตี้ริมสระไงปาร์ตี้ริมสระไงเป็นการวัดรูปริมสระปกคลิปนี้ก็ชื่อปาร์ตี้ริมสระInterior Garden นี่คือคุณฝันเหรอเฮ้ยเป็นคนที่ช่วยติดต่อประสานงานทุกอย่างเลยขอบคุณมากเลยใครมาก็จะเจอค่ะใครมาก็จะเจอเป็นมาฝันน่ารักมากเลยเนาะน่ารักกับสู้เนาะก็หวังว่าอาศัยที่เยาวราชจะชวนเราเร็วๆนี้น่าสนุกใกล้บ้านด้วยของอร่อยเยอะด้วยอยากชอบทำงานใกล้ๆบ้านที่แบบมีของกินอ่ะหลังๆถ้าใครจะชวนทำอะไรก็ช่วยดูให้หน่อยละกันแบบแถวนั้นมีของอะไรกินบ้างอะไรเงี้ยสำหรับแฟนเพจที่อยู่ต่างจังหวัดฝากไว้ในนี้เลยมันยังไงอ้าวไม่พูดหรอออ๋อสำหรับแฟนเพจที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามที่รีเควสเข้ามานะแบบอุดรภูเก็ตอ่ะกูเห็นในคอมเมนต์เงี้ยก็ช่วยอำนวยนิดนึงแบบอยากให้ได้จัดไม่มีปัญหากูอยากไปเที่ยวอยู่แล้วพวกกูเนี่ยอยากไปเที่ยวอยู่แล้วแต่ช่วยแบบหาที่พงที่พักไม่ต้องให้ตังค์นะหาที่พงที่พักพาไปกินข้องกินข้าวอะไรเงี้ยพอแล้วเราก็แลกกับงานไปจัดงานแลกกันสักดีไหมจะได้ไปเที่ยวด้วยคือเราไม่เอาเราก็คิดว่าเอ้ยเราทำงานมาเราก็แบบเราก็อยากทำสิ่งนี้เราก็อยากเอ้ยหาเงินมาเที่ยวไงคือมันก็จะได้แบบสายตรงเลยไม่ต้องมานั่งผ่านเงินเอ้ยจ่ายเงินกันแล้วกูค่อยเอาเงินไปเที่ยวอะไรเงี้ยให้มันแฮปปี้ทุกคนเลยถ้ากูไปจัดงานให้แล้วเสร็จปุ๊บมึงก็เรียนกูงี้ดีกว่าจบน่ารักเนาะปีหน้าจะเอ็กซิบิทหลายงานมากแล้วอยากจะทำพร้อมๆกันนะเพราะนั้นแบบช่วยรวบรวมสรรพกำลังหน่อยเว้ยแบบใครเป็นแฟนเพจอะไรเงี้ยคลิปนี้จะตัดเป็นคลิปสั้นแล้วก็ไปลงในเพจด้วยจะได้แบบเป็นประกาศจากเราเพราะว่าเราอยากพูดเรื่องนี้มานานแล้วว่าเอ็กซิบิชันมันไม่ควรจัดยากแล้วมันก็ควรจะจัดได้โดยที่บางทีศิลปินไม่ต้องไปที่นั่นก็ได้หรือไปที่นั่นในวันเปิดแต่ช่วยกันโดยกลุ่มที่ชอบงานเราอะแบบช่วยกันจัดก็ได้เราอยากให้แบบทุกคนมีส่วนร่วมในเอ็กซิบิชันบ้างไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจัดแล้วก็ทุกคนเป็นแขกอะไรเงี้ยคือแม่เราชอบพูดด้วยแบบเวลาทํางานบุญอะไรเงี้ยมึงอย่าเป็นแขกอย่างเดียวอ่ะเหมือนแบบมึงอย่ามาเหมือนในฐานะแขกอย่างเดียวมาช่วยกันจัดมาช่วยเหมือนร่วมกันทํามันได้ทั้งความรู้สึกร่วมกันแล้วก็ความภูมิใจร่วมกันรู้สึกว่าสิ่งนั้นแม่งสําคัญกว่าตอนนี้ก็คือเราก็เริ่มให้มิชชั่นกับแฟนเพจเราหลายๆคนที่เริ่มรู้จักกันอะไรเงี้ยเพื่อช่วยทำนู่นช่วยทำนี่หน่อยเพื่องานปีหน้ามันได้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะช่วยกันนี่คือไมค์จากนภัสน้ำแรงกวนแรกเลยนะแบบนี้ก็ติดเปิดปุ่ม
กดเปิดปุ่มพี่อะไรวะกดเปิดปุ่มเปิดมันเปิดอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะใช้ระบบเสียงนี้ทดสอบเลยนับจากนี้ฮัลโหลฮัลโหลนี่มาเป็นลูกๆเลยฮัลโหล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 ครับก็นำมาเปิ้ลเป็นแพนเค้กอัตโนมัติปกติเนี่ยเขาจะกินกันแบบยังไงเลยเอาไว้ชิ้นละตาในเก็บไว้แล้วไม่มีเมเปิ้ลไซรัปเลยแพนเค้กอัตโนมัติไม่มีไซรัปอ่ะเป็นแพนเค้กที่สำเร็จรูปอร่อยไข่โอโหไข่โอโหนี่กูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยดูซูโม่โอ้โหนมโอ้โหสามต่อสองว่าโอ้โห O N O อะ O H O อะมึงชื่ออย่างพีค
ทพอ่ะเด็กๆจำไว้นะครับเวลาที่เราไปเที่ยวไหนก็ตามที่ที่ดีที่สุดในการพักผ่อนก็คือเตียงโรงแรมนะครับและที่ปลอดภัยที่สุดก็คือสระน้ำโรงแรมครับเพราะว่าไม่มีแต่งทะเลและไม่มีอะไรมึงแพ้ไม่ต้องใช้ปลาพุ่งทะเลในการหักมารักษาแผลที่แรงสิ้นเล่นโรงแรมนอนโรงแรมกินข้าวโรงแรมครับฝากไว้คุณคริส See you next Monday